ลำดับต่อไปกรอบวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อมหลายท่านก็คงทราบกันดีนะครับดูจากรูปร่างหน้าตาชื่อของกรรมการหลายท่านก็เป็นนักต่อสู้ในประเด็นเหล่านี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะบอกนะครับและเป็นเนื้อหาที่มาจากการรับฟังพี่น้องสัมพันธ์ในพื้นที่นั้นนะ